ันนี่เดอะบอททอมบลูหนักแน่นแม้โดนแบนแต่ยันเปิดหน้าสู้ต้อมยุทธเลิศระดมเงินช่วยแอมมี่เดอะบอททอมบลูหนักแน่นแม้โดนแบนแต่ยันเปิดหน้าสู้ต้อมยุทธเลิศระดมเงินช่วยแอมมี่หนักแน่นเรียกว่าตั้งแต่ที่ออกมาแสดงจุดยืนเรียกร้องประชาธิปไตยร่วมกับมวลชนคณะราษฎรนักร้องหนุ่มแอมมี่เดอะบอททอมบลูหรือชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธุ์ก็ได้สูญเสียสิ่งที่รักไปแล้วหลายอย่างแถมยังมีคดีติดตัวอีกหลายคดีกระทั่งล่าสุด23พฤศจิกายน63เจ้าตัวโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นไอจีระบุว่าถึงคุณจะแบนเพลงแบนเพจแบนงานแต่คุณจะไม่อาจหยุดสายทานแห่งประชาธิปไตยคนละหนึ่งแชร์แต่การคุกคามที่ไม่สิ้นสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมให้มันจบที่รุ่งราวและก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20พฤศจิกายน3ต้อมยุทธเลิศสิบประภาคอีกหนึ่งคนบันเทิงที่สนับสนุนม็อบได้ทวีตข้อความผ่านบัญชีส่วนตัวผู้เลวadbadblectors ซึ่งมีผู้ติดตามประมาณ 100,000 ฟอลโลเวอร์เผยถึงชีวิตของแอมมี่ที่ตอนนี้ได้ต้องสูญเสียไปแล้วหลายอย่างจึงอยากขอให้ช่วยกันบริจาคเงินเป็นกำลังใจให้กับแอมมี่ในขณะที่หลายคนเงียบแอมมี่กลับเลือกที่จะพูดและแสดงออกทั้งที่รู้ว่าตัวเองจะต้องเสียอะไรไปบ้างน้อยคนที่จะรู้ว่าตอนนี้แอมมี่ได้เสียไปเกือบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นงานเงินและคนรักเปลี่ยนกำลังเงิน100บาทแทนกำลังใจเพื่อให้แอมมี่ได้ไปต่อการครับเคแบงค์57520788258CSAIAMORN ทั้งนี้มีชาวเน็ตเข้าไปโพสต์โชว์ใบโอนเงินสนับสนุนแอมมี่พร้อมเขียนข้อความให้กำลังใจมากมายThank you.